สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่แจนสมาร์ทชาแนลครับอันนี้คือช่วงยักษ์จัดให้แล้ววันนี้เราก็จะมาวาดซิมบ้าจาก Lion King กันนะครับผม แล้วก่อนอื่นอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กด Subscribe ช่องใหม่ให้พี่ด้วยช่องยอยักษ์ชาแนลเป็นช่องแอนิเมชันน่ารักน่ารักดูง่ายๆได้ความรู้อย่าลืมตามไปดูกันนะครับผมมาวาดกันเลยอ่ะเริ่มจากวงกลมก่อนนะครับ1วงเป็นส่วนหัวเนาะอีก1วงเป็นส่วนของลำตัวแล้วก็ขาแบ่งครึ่งกลางลำตัวครับจะบอกว่าเฉือนครึ่งล่างทิ้งก็ได้นะวงบนแบ่งเป็น2ส่วนนะครับทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนแล้วก็เส้นระดับสายตาปรับโครงหน้านะครับให้เป็นเหมือน5เหลี่ยมครับอ่ะให้ปลายแหลมทิ่มลงมาอันนี้จะเป็นโครงของส่วนหัวเขาเนาะอ่ะใส่สามเหลี่ยมเข้าไปครับผมตรงเส้นระดับสายตานะครับเยื้องๆมาทางซ้ายนิดนึงสายตาเข้าไปเป็นครึ่งวงรีตาซ้ายแล้วก็ตาขวาประมาณนี้นะครับผมมารู้สึกจมูกแปลกๆขอปรับจมูกนิดนึงครับผมรูปนี้มีน้องๆขอมานานแล้วนะครับพี่ก็ไม่ได้ว่าเลยสักทีพอเลิกงามยามดีก็ขอจัดให้สักหน่อยเนาะอ่ะตาดำครับผมเป็นเสี้ยววงรีใส่เข้าไปเลยลายตาและมาต่อกันที่ปากปากเป็นคล้ายๆปากแมวครับผมโค้งๆไปเลยแล้วก็ปากข้างล่างเป็นตัวยูใส่ริมฝีปากนิดนึงคราวนี้ต่อตรงไหนดี อ่ะแก้มครับผมใส่ขนแหลมๆเข้าไปนิดนึงใส่ริมฝีปากยังไงดีนะใส่เขาเรียกว่าเส้นรอบปากอะครับผมคือตรงปากเขาจะเป็นสีหนึ่งแล้วก็ตรงขนตรงหัวเขาจะเป็นอีกสีหนึ่งเนาะอ่ะเราก็แบ่งสีแบ่งเส้นเข้าไปแล้วก็ใส่รายละเอียดของหัวเข้าไปนะครับผมประมาณนี้ใส่เขี้ยวด้วยลิ้นหูนะครับสิงโตเด็กหูใจใหญ่ๆนิดนึงลากเฉียงแล้วโค้งแล้วก็ด้านในหูประมาณนี้นะครับผมด้านในหูด้วยมันจะเป็นสีเข้มเนาะแล้วก็เส้นผมเขาต้องบอกว่าขนสิใส่ขนพังๆเข้าไปนิดนึงได้หัวแล้วมาคราวนี้มาต่อกันที่ลำตัวแล้วก็ขานะครับผมลากเส้นโค้งลงมาประมาณนี้นะครับผมมันจะเป็นครึ่งวงรีครับใส่เท้าเข้าไปเป็นครึ่งวงกลมสองข้างเลยแล้วก็ลากเส้นเฉียงเข้ามาแล้วก็ขาหลังนะครับโค้งด้านหลังสองข้างแล้วก็แบ่งนิ้วเท้าไปด้วยปึ๊บจะเป็นเหมือนเขานอนหมอบอยู่นะครับผมใส่ขนตรงหน้าอกเข้าไปด้วยขอย้ำเส้นนิดนึงรู้สึกขาจะใหญ่ไปนิดขอปรับเส้นนะครับผมแล้วก็ใส่หางโค้งเข้าไปปึ๊บเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนาะคราวนี้เราก็มาตัดเส้นปากกาอย่างไวอย่างด่วนกันนะครับผมลุยตัดเส้นปากกาเสร็จแล้วเราก็มาลงสีกันเลยครับผมเริ่มจากสีที่อ่อนๆก่อนนะครับผมบอกก่อนนะครับสีที่พี่ใช้จะไม่ตรงกับตัวการ์ตูนเขาซะทีเดียวเนาะพี่ก็ใช้สีเท่าที่มีแหละไม่ได้ซื้อเพิ่มเอาเป็นว่าตรงปากตรงอกตรงเท้านะครับจะเป็นสีออกสีเนื้อเนาะจมูกสีชมพูลิ้นสีส้มหูด้านในสีส้มแล้วก็ขนส่วนอื่นเป็นสีเหลืองเอาประมาณนี้ละกันคล้ายๆไม่เหมือนเป๊ะซะทีเดียวจะได้ไม่ต้องเปลืองตังค์ไปซื้อสีใหม่เนาะเหลือตรงแก้มประมาณนี้อ้อลืมหางพี่ใส่เป็นสีส้มไปเลย
แล้วก็หูด้านในนะครับตรงขอบมันจะเป็นสีออกดำๆเข้มๆพี่ลงเป็นสีน้ำตาลแล้วกันเนาะมาแล้วก็มาเริ่มลงเงากันเริ่มจากเงาของสีที่อ่อนก่อนเนาะตรงสีเนื้ออะไรเงี้ยก็เป็นสีเนื้อที่เข้มขึ้นหรือไม่ก็สีส้มอ่อนส้มหรือไม่ก็เป็นสีส้มอ่อนๆ อ่ะเงาของสีเหลืองนะครับพี่ก็ใช้สีน้ำตาลอ่อนเนาะค่อยๆตัดเข้าไปส่วนไหนโดนบังส่วนไหนโดนแสงน้อยใส่เข้าไปเลยประมาณนี้คราวนี้จมูกสีชมพูและก็แก้มสีชมพูครับผมแต่รู้สึกรูปมันยังไม่ค่อยเด่นเนาะพี่ขอเพิ่มเงาเป็นสีน้ำตาลกลางเข้าไปแล้วกันตัดเป็นเงาบนสีเหลืองให้รูปมันมีความเข้มความชัดขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ตรงสีส้มนะครับตรงเล็บด้วยประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับซิมบ้าของเรานะหลักใช้ได้ใช้ปลาหวังว่าจะคุ้มค่ากับการรอนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามแล้วก็กิจกรรมฉลอง200คลิปของช่องพี่ใกล้จะหมดเขตแล้วนะครับผมรีบส่งมานะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ